เรื่องหัวข้อที่เราจะมาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องในวัยเด็กพูดออกมาแล้วมาจิ๋วจิ๋วตอนหนึ่งนี่อาไปยกหกบันไดลงมาฟาดเก้าอี้ใส่หน้าหัวน้องๆนะต้องแตกว่ามึงหลายคนแล้วกูด้วยเนี่ยคนเด็กเลือดเย้โง่เขลากับปัญญาโง่เอานะพี่น้องประสีสวัสดีค่ะและนี่คือรายการเล่าข้าวตาวันนี้คุณผู้ชมคะเราอยู่กับท่านผู้บริหารนะคะจากเคเลงค่ะสวัสดีค่ะเรื่องกู้ไว้ใจเราเขาจะตระกูลล่ำซ้ำไหมใช่ไหมล่ำซ้ำล่ำซ้ำอันนี้อะไรตุ้ยนุ้ยพี่ว่าจะบอกตระกูลล่ำบึ้งเทปที่แล้วผมไม่อยู่ผมจำนายเทปนี้ก็จำนายเราแค่ไหนอายุมากแล้วก็เลยเราแบ่งๆกันพักก็จำนายก็เลยเหลือเล่าข้าวตะ3คนถ้าเราถ่ายเล่าข้าวตะติดกันเมื่อไหร่นะให้ทุกคนรู้เลยว่ามีคนไม่สบายเทปนี้แล้วลงแล้วข้าวตะเทปนี้ลงแล้วข้าวตะอีกแล้วนั่นแหละแปลว่ามีปัญหามีปัญหาเรื่องระบบภายในคือไม่มีแรงพอที่จะแบบอะไรอย่างงี้และเรื่องหัวข้อที่เราจะมาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องในวัยเด็กก็คืออะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องตอนเด็กจะได้กว้างๆเผื่อมันมีบางเรื่องที่มันตกหล่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเล่าตอนไหนเราก็จะมารวมในเทปนี้โอเคปกติเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพี่น้องกันก็จะหน้าเหมือนกันนะพวกเราก็จะโดนทักบ่อยๆหน้าเหมือนกันแต่เราเนี่ยก็ไม่ใช่พี่น้องคู่เดียวในโลกที่หน้าเหมือนกันถูกไหมมีเพื่อนน้องวัยคนหนึ่งมีพี่น้องสามคนเพื่อนน้องวัยชื่อเพลงแต่น้องวัยจำชื่อพี่เขาชื่อพิมพ์มั้งแล้วเพลงกับพี่น้องสามคนหน้าเหมือนกันกว่าบ้านเราคือเหมือนกันแบบ 90% น่ะหน้าเหมือนกันแล้วของเรามีเปอร์เซ็นต์98เราอยู่ได้ไงรู้ได้ไงว่าเขา90แล้วเราน้อยกว่า90แล้วเขาเป็นแฝดกันไหมเขาไม่เป็นแฝดกันคือพี่สาวเขาอายุเท่าปอยแล้วก็เพื่อนน้องปอยอายุเท่ากันตอนที่เรียนอนุบาลน่ะในโรงเรียนอนุบาลมันก็จะพื้นที่มันก็จะไม่ได้มีเยอะมีสนามเด็กเล่นมีห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนน้องบอยคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนอนุบาลแล้วก็เหมือนเห็นเขานั่งอยู่แบบนั่งเล่นอยู่อย่างเงี้ยตรงสนามเด็กเล่นใช่ไหมน้องบอยก็อุ๊ยเพลงนี่ก็เลยเดินเข้าไปเพลงทำอะไรอยู่วะแล้วก็คุยไปว่าเพลงเดี๋ยวเล่นอะไรกันแหมแล้วน้องบอยแล้วเพลงก็ทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแบบอะไรอะไรแกโกรธแบบแกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเอ๊ะทำไมเพลงไม่คุยด้วยก็คุยไปเลยเฮ้ยแบบกินนั่นนู้นเอ๊ะเพลงตอนแบบเด็กๆอะอะไรเงี้ยเพลงจนเขาเหมือนเริ่มทนไม่ไหวเราไม่ใช่เพลง ทิ้งกูให้อยู่กลางสนามเด็กเล่นแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่เพลงแล้วจะเป็นใครอ่ะเราไม่ใช่เพลงแล้วกูอึ้งไปเลยอ่ะแล้วแบบเราไม่ใช่เพลงอ้าวใครวะใครวะจนมาตอนหลังอ่ะที่เหมือนเห็นเขาเดินด้วยกันหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โอ้แม่งมีพี่น้องไอ้สัตว์พี่มึงหน้าเหมือนมึงคือหน้าเหมือนกันมากตอนนั้นเป็นการทักผิดครั้งแรกในชีวิตอยากเห็นมั้ยเออเห็นกันมั้ยอ๋อคือตอนเด็กยิ่งกว่านี้อีกอ่ะอันนี้คือเหมือนโตแล้วหน้ามันเปลี่ยนอ่ะแต่ตอนเด็กคือแบบเราไม่ใช่เพลงอ่ะก็ขนาดนั้นเลยพี่เขาชื่ออะไรนะพิมพ์ปวดเพราะอะไรรู้ป่ะไปนินทาพิมพ์ไก่แล้วพิมพ์นั่งอยู่ในโกรธเลยจบแล้วโอเคเพลงแอนพิมพ์โอเคตอนเด็กๆเนี่ยเราก็อยู่หัดใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็เราจะขึ้นมาทุกๆปิดเทอมแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปพักเนี่ยไม่ใช่โรงแรมแต่เป็นบ้านยิ้มหมูบ้านยิ้มหมูเขาก็เป็นแบบร้านกระจกที่อยู่ในชุมชนน่ะคือเมื่อก่อนมันมีอาม่าอยู่แล้วทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะช่วงที่ทุกคนกำลังจะกลับบ้านแล้วปอยกับจิ๋วก็ตอนนั้นก็ยังเด็กมากแล้วก็แบบเล่นดีด้าเล่นซนน่ะซนนี่ตอนเด็กซนนี่วิ่งเล่นมั่วนี่ในร้านกรอบรูปอ่ะมันจะมีอย่างนึงไว้ที่เขาเรียกว่าเลื่อยแล้วไอ้เลื่อยเนี่ย
แม่งเป็นเลื่อยอันใหญ่ๆอันเบิ่มเลยเป็นแผงแล้วก็จะมีเหล็กข้ออันนึงอ่ะยาวออกมาไม่รู้ยาวออกมาทำไมคือจริงๆฟังก์ชันมันแค่นี้ก็พอแล้วแต่เหล็กอันนี้ยาวออกมาเหมือนตอนนั้นปอกับจิ๋วก็เล่นวิ่งไล่จับกันคือบอยจะชอบแกล้งมันจะให้มันไล่ไล่บอยคือแล้วมันเป็นความสุขใช่ไหม28ปีผ่านมารู้แล้วต้นเหตุคืออะไรอ๋อบอยก็แตกไงแล้วก็ให้มันวิ่งไล่เป็นวงกลมเว้ยก็คือลงทางลาดแล้วก็ลงถนนแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้างบนเข้ามาในบ้านวิ่งวนอยู่วิ่งวนไปรอบแรกไม่เป็นไรรอบที่2ไม่เป็นไรรอบที่3เท่านั้นแหละวิ่งไล่ไล่ไล่ไปไล่มาอยู่ดีๆมีเสียงอ้าวไอ้ไม้เหล็กยาวๆเนี่ยแทงเข้าไปในคอจิ๋วเออแทงเข้าไปในคอเลยแล้วเสร็จจิ๋วมันก็ร้องไห้ปอก็ตกใจอีก็เข้ามากอดบอยบอกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้อีเข้ามาปลอบบอยอะตอนนั้นที่รู้สึกนะว่าม้าน่าจะโกรธแล้วก็ดูจิ๋วใครไม่โกรธเอากูถามใครไม่โกรธคนนี้โกรธสุดเลยนะม้าก็มาดูจิ๋วแล้วม้าก็เห็นเลยว่าเลือดออกบอยได้ยินนะว่าเลือดแต่บอยไม่เห็นนะคือมันชุลมุนมากพอจิ๋วเข้าไปอมไปเลยกันนั้นเลือดออกทุกคนก็แบบตกใจมากอุ้ยเลือดออกเลือดออกที่คอเลือดออกก็เลยอุ้มกันพาไปโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลปั๊บไม่มีเลือดหรอไม่มีเลือดหรอไม่มีแผลแปลกมากคือเหล็กนั้นน่ะมันหนาศูนย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์บัญชาการเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางมันประมาณ2เซนได้ไหมหรือเซนใหญ่เออคือเป็นเหล็กหนาหนาใหญ่ๆเลยอ่ะกลมๆแล้วก็แทงให้อย่างเงี้ยเหมือนกินเจอ่ะเรียกว่ากินเจผมซ้อมตั้งแต่เด็กไงจริงๆผมก็อยู่ภูเก็ตได้อะไรที่ไม่ใช่สัตว์จิ๋วจะกินหมดก็เห็นเหล็กต้นไม้แต่จิ๋วอะชีวิตจิ๋วตอนเด็กๆนะเจ๊บอกเลยว่าอาบายอคือแบบเป็นคนที่โดนกันทำเยอะมากคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในรายการเด็กเกร็งหัวใจแกร่งบอยก็ชอบแกล้งใช่ไหมเจ๊กับกอก็คือด้วยความที่อายุมันห่างกันมากอ่ะเออแล้วแบบน้องก็ตัวเล็กๆน่ารักอ่ะคือทุกเห็นทุกครั้งก็จะแบบขอกัดหน่อยได้กัดจนแบบกัดแบบกัดจริงๆเลยนะเพราะว่าเขาให้แล้วแล้วคือทุกครั้งก็จะแบบเฮ้ยผมไม่เคยขอของกัดของกัดที่ต้องม่วงอ่ะเออนี่ก็คือของกัดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กัดไปเล่นกับข้างบ้านก็ไปเล่นด้วยกันมีเจ๊มีติ๋วก็เด็กๆเล่นด้วยกันหกคนได้ลงมาตอนไหนวะกระดูกหักเออกระดูกฮะกระดูกตรงเนี้ยตรงเนี้ยหักนี่อีกเรื่องนึงแล้วไอ้ดูกบ้านใครจริงเหรอข้างบ้านไปเล่นข้างบ้านตกบันไดลงมาแล้วม้าพาไปอาบน้ำม้าก็ทำไมร้องจังวะเวลาบอกให้ยกมือร้องอยู่นั่นร้องตกลงอ๋อกระดูกหักคือเจ๊อะอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคือไปเล่นด้วยกันใช่ไหมแล้วก็เหมือนบันไดบ้านเขาอะมันชันของคนข้างบ้านอะมันชันมากแล้วจิ๋วอะเด็กมากแล้วเจ๊อะก็โตกว่าจิ๋วใช่ไหมแล้วเหมือนจิ๋วอะแบบคว่ำอะคือเจ๊ว่ามี10ขั้นอะเออเกินอะคือมันคว่ำลงมาอย่างเงี้ยเจ๊อยู่จริงเหรอแต่ตอนนั้นเจ๊แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ๊ก็ไม่ได้อะไรอะเจ๊ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นึกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเหมือนแบบสุดท้ายมาเอาเข้าเฟือกเลยเป็นเฟือกของเด็กอ่ะแบบที่เหมือนใส่เป็นคล้ายๆเอี๊ยมตอนนั้นเอออาพับน่าสงสารชีวิตไปเล่นกับไอ้เด็กข้างบ้านเดิมนี่จำได้ไหมอะไรมันหยิบเก้าอี้เป็นเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ซักผ้าเตี้ยๆเก้าอี้ไม้หยิบมันฟาดใส่จิ๋วจริงเหรอฟาดเก้าอี้ใส่หน้าโดนหน้าโดนหัวอย่างนี้เลยแล้วทำไงแล้วทำไมไม่ช่วยน้องไม่ก็ตอนนั้นก็เหมือนแบบก็ช่วยก็แบบก็ทะเลาะแต่เหมือนสุดท้ายมันไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นแต่จำได้ว่ามันมีแบบฉากที่เราแบนใช่มันมีช็อตนั้นน่ะที่เหมือนแบบจำได้มันเอาเก้าอี้หน้าบ้านฟาดจิ๋วเก้าอี้ไม้สักอ่ะไอ้เฮ้ยแกทำอะไรเราเฮ้ยอันนี้จำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้หรอจริงจำได้แล้วก็แบบโกรธอ่ะคือตั้งแต่วันนั้นเจ๊ไม่เล่นเจ๊ก็ไม่เอาเด็กคนนี้แล้วหมายถึงจิ๋วอ่ะเจ๊ก็ไม่เอาตัวกระทำมากกูแทบตกบันไดแล้วตอนไปโรงเรียนเพื่อนก็กัดตาเลยคิดว่าคลึงแน่ทำไมไม่กัดตาเลย
กัดเพราะว่าทำอย่างนี้เรื่องไหนแล้วเนี่ยอยู่ในหัวข้อจิ๋วหัวข้อจิ๋วอาพับตอนเด็กย้อนกลับไปเรื่องเหล็กของฝั่งผมคือหลังจากที่มันแทงคือผมยังได้ยินเสียงยินในหูเลยคือเสียงมันเป็นแบบมันเป็นเสียงแบบคึงอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปอ่ะตีเหล็กแรงๆอ่ะเออแล้วเหมือนหยุดเวลาไปเลยอ่ะแล้วพอคึงเข้าไปน้องไปจำได้ว่าน้องไปตาลอยอ่ะแล้วมันก็วึ่งวึ่งวึ่งอุ้ยหัวคนขนาดโตแล้วชีวิตอัพพอเออแบบคึงแล้วก็ตาค้างแล้วก็ร่วงลงไปเลยอ่ะแล้วภาพตัดไปเลยแล้วก็ตัดไปแต่ได้ยินเสียงแบบว่าจำได้ว่าตอนนั้นน่ะอุ้มน้องออกมาแล้วเหมือนแบบมันไม่มีสติอ่ะเออแบบตาลอยแล้วก็ได้ยินเสียงเฮ้ยจิ๋วแล้วก็ภาพตัดมาอีกทีคือนั่งงี้แล้วม้าจับไว้อย่างนี้แล้วมีผ้าของหนูผืนนึงแล้วก็เอาว่าเราเป็นเลือดเออก็คือตอนนั้นแหละเออก็เป็นแบบแย่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 ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วก็โดนอุ้มไปขึ้นรถไปหลับไปเลยพอถึงโรงจำได้ว่าไปกรุงเทพคริสเตียนพอถึงโรงกรุงเทพคริสเตียนมะได้ยินมะคุยโทรศัพท์ดูแล้วไม่มีเลือดแล้วเออหลับไปแล้วแบบว่าเหมือนหลับไปแล้วแบบแต่ปากบวมเข้าไปในโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้นอนจำได้ว่าตอนหมอจับมันไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันกลัวมันก็ร้องร้องดังมากหมอบอกไม่มีแผลครับเออหมอจับไม่แน่ใจว่าหมอจับโดนตรงไหนนะหรือว่าหมอไม่เห็นนะหมอก็ดูไม่มีแผลครับแค่บวมเฉยกูก็งงแล้วว่าเราเลือดมันมาจากไหนวะก็เยอะตั้งแยะแต่ว่าก็พอกลับมาบ้านก็ปากบวมนะก็จำได้ว่าก็ต้องกินแบบว่ากินข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หนักหนาไม่ได้ถึงกับขั้นมีการเย็บอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเหมือนผู้ใหญ่เขาพูดว่าแบบมีคนช่วยอะไรเออมีอะไรอย่างเงี้ยคุ้มครองประมาณนั้นแต่ว่าจบแล้วไม่มีละไม่มีเรื่องไม่มีแล้วตอนเด็กๆอ่ะความอัพอัพอีกอย่างนึงของผมหลังจากที่มีการเหล็กแทงตอนนั้นประมาณป2ป1ป2ละมีน้องข้างบ้านมาเล่นด้วยน้องข้างบ้านก็ยังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะผมก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะถอยแล้วที่บ้านเป็นร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเดินถอยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบักบักอะไรวะ อะไรอยู่ตรงเท้าวะยกขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นเส้นยาวๆแล้วเลือดไหลออกมาเลยอ่ะฝาวิดีโออ่ะเครื่องเล่นวิดีโออ่ะไม่บอกแล้วเวลาป้าเขาซ่อมป้าเขาเปิดฝาแล้วป้าเขาวางอย่างนี้แล้วป้าเขาก็ไม่ทันระวังอ่ะเออถอยบักข้างแรกเสร็จอุ๊ยอะไรวะก็เลยถอยจะไปดูบักอีกข้างนึง2ข้างอีสัตว์แทนที่จะเหลือขาข้างนึงไว้เดินไม่ได้ไปเลยมาเหมือนเดิมเลยช้อนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านตอนนั้นอยู่หาดใหญ่ไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลก็ดูบอกมาไม่เย็บนะไม่เย็บมาบอกไม่เย็บตกลงไม่เย็บจริงรอเจอก็เป็นก็เขาก็พันอย่างเงี้ยพันแล้วก็จำได้ใส่รองเท้าไปโรงเรียนต้องใส่รองเท้าแตะแต่เราจะแตะธรรมดาไม่ได้เราแตะส้นสูง เราเก๋มากที่เท่าไหร่ป2ป3ทำไมกูจำไม่ได้เลยวะเด็กมากแล้วไปถึงโรงเรียนจำได้เพื่อนจะไปเดินมาอุ๊ยรองเท้าเลิศรองเท้าสวยซื้อที่ไหนอ่ะฝากซื้อสีแดงคู่นึงหรอกูไม่รู้พี่ดีจบแล้วนี่ก็อาพับเหมือนเล่าเรื่องเจ็บตัวมากจริงๆฉันนึกออกเรื่องของจิ๋วอ่ะคืออยู่ครั้งหนึ่งคือเหมือนแบบตอนนั้นอยู่บนห้องนอนใช่ไหมเหมือนจิ๋วก็ตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็ยืนอยู่บนผ้าห่มเจ๊ก็เล่นกับจิ๋วก็ไม่รู้กระชากผ้าห่มออกจิ๋วยืนอย่างนี้แล้วก็ล้มลงไปหัวป้ามึงกับหัวน้องๆนะต้องแตกว่ามึงหลายคนแล้วกูด้วยเนี่ยคนนึงตอนนั้นผมรู้สึกผิดมากไม่ได้จะให้ขนาดนี้แค่จะแกล้งแต่ว่าไม่ได้จะแรงขนาดนี้ร้องไหมจิ๋วอะเหรอร้องโดนด่าไหมโดนว่าด่าโดนกูก็อยากโตมาได้เนาะผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านมาเยอะส่วนเรื่องของปอยจำได้ว่าเราวิ่งไล่กันมันเป็นพฤติกรรมของคุณหรือเปล่าไม่ใช่ผมจำได้ว่าผมมาอยู่หลังบ้านตอนนั้นอะอยู่บ้านที่พาสว่างบ้านพาสว่างมันจะเป็นแบบบ้านมันเป็นตึกแถวใช่ป่ะข้างหลังเนี่ยเป็นครัวข้างหน้าเป็นพื้นที่แบบใช้สอยแบบปกติทุกคนเวลาไม่ได้ทำอะไร
ไฟในครัวก็จะอยู่ข้างนอกแล้วก็ประตูระหว่างอันเนี้ยมันก็จะมี1ประตู1บานมันก็จะกว้างแค่แบบ2เมตรเหมือนตอนนั้นเราเด็กๆอ่ะคือห้องครัวมันมืดเว้ยเวลาปิดไฟอ่ะสมมติว่าเราจะเดินเข้ามาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเปิดไฟแล้วเข้าห้องน้ำใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเราปิดไฟปั๊บมันจะมืดเลยข้างในนี้พอไฟปิดไฟก็จะออกใช่ไหมออกมันก็ต้องออกได้ประตูแค่ทางเดียวมีนางยักษ์ใจร้าย มีนางยักษ์ใจร้ายตนหนึ่งไอ้ผีเสื้อสมุทรเฮ้มาอย่างนี้มาแบบป้องกันไม่ให้เดินไม่ให้ผ่านไม่รู้เพราะอะไรแล้วจะมามันมาอย่างเงี้ยก่อนก็เล่นงั้นอย่างรับได้ทุกหนึ่งในใจคิดแล้วว่าเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ให้มันมาฝั่งนี้แล้วเราพุ่งไปฝั่งนี้เลยเพราะมันจะมีช่องว่างไงปอก็ขยับขวามาปั๊บปอยพุ่งเข้าซ้ายเลยปอจังหวะที่พุ่งเข้าซ้ายหัวนำชนกำแพงพุ่งเอาไปปังไปเลยเลือดเย้มันเป็นสันแบบมุมอย่างเงี้ยมุมอย่างเงี้ยเรียกว่าสันกาลากินีตอนนั้นเป็นยังไงมุมคุณจำได้ไหมจำได้แต่คือตอนเด็กๆเจ๊อะเหมือนในความทรงจำเจ๊เหมือนคนที่มันไม่ใช่น้องไม่รู้หรืออะไรยังไงอะเออแต่ว่าแบบคิดว่าคนนี้แบบไม่ได้เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะตอนโมเมนต์นี้นะเออแล้วก็พอช็อตที่หัวแตกอะก็ตกใจว่าเฮ้ยไม่ได้อยากให้มันขนาดนี้ก็ตกใจแค่นั้นมีแค่นั้นมาก็ด่าเหมือนเดิมผมจำได้ว่าคนที่พาไปโรงพยาบาลอ่ะคือข้างบ้านนั่งมอไซค์ไปตอนนั้นปาไม่อยู่อยู่บ้านนี่มาก็อุ้มบอยบ้านที่มาสว่างไงมาอุ้มบอยขึ้นมอไซค์แล้วก็ไปโรงพยาบาลกูแล้วบ้านตรงนั้นโรงพยาบาลอยู่ไกลด้วยนะเลือดหมดตัวแล้วกูว่าเจ๊อ่ะตอนนอนเคยแอบหยิกปอยมึงเหี้ยไม่ต่างกับกูเลยดิแต่ว่าเหมือนแอบหยิกแล้วเหมือนบอยนอนข้างเจ๊แล้วก็เป็นม้าแล้วเจ๊ก็เหมือนแอบหยิกเงี้ยแล้วม้าก็น้องปาแอบหยิกน้องหรอปอยอ่ะตอนเด็กๆอ่ะมันมีโมเมนต์ที่ปอยอ่ะต้องมาอยู่กรุงเทพเออเจ๊ว่ามันเลยหายไปตรงนั้นน่ะมันเลยทำให้เจ๊ไม่รู้ว่าอีนี่ใครวะเหมือนความทรงจำมันหายไปว่าคนเนี้ยเป็นน้องเราเรานะหรือเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแบบปอยรู้สึกอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนคือเกิดมาก็ชินแล้วว่ามันมีคนในบ้านหลายคนก็เลยไม่รู้ว่านี่คือพี่น้องแค่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยถ้านี้เป็นสายแบบแก้แบบวิ่งไล่เป็นสายทำร้ายร่างกายโอเคจบเรื่องทำร้ายทำไมมีแต่หัวทำร้ายกันในบ้านเมื่อก่อนตอนเด็กคือปอยกับจิ๋วอ่ะชอบไปนอนบ้านญาติด้วยญาติหนึ่งคนที่ไปนอนบ่อยมากเลยนะก็คือน้องไอ้น้องไอ้กับอัมมี่คือเขามีศักดิ์เป็นหลานเราแต่เขาอายุเท่าเราคือพ่อเขาว่าศักดิ์เดียวกับเราคือม้าเอาใหม่ทั้งเราเห็นม้าเป็นลูกคนเล็กใช่ป่ะแล้วพี่สาวม้าห่างกับม้า16ปีแล้วทั้งคู่มีลูกลูกของพี่สาวม้ามีลูกอีกคนนึงถึงจะอายุเท่าเรามันก็เลยเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันได้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปนอนบ้านเขาบ่อยไปเที่ยวบ้านเขาบ่อยแล้วก็สนิทกับญาติคนนี้มากน้องอายกับจิ๋วมันสนิทกันด้วยก็คือมันเป็นแบบแก๊งผู้หญิงอ่ะเล่นด้วยกันมาตั้งแต่น้องอายยังไม่ได้ย้ายบ้านคือน้องอายมีบ้านหลังแรกเราก็ไปเล่นบ้านนั้นตลอดเวลาน้องอายย้ายบ้านที่ไกลๆเราก็ตามไปเล่นบ้านแล้วก็มันมีอยู่ครั้งนึงเหมือนจิ๋วกับน้องอายมันแบบว่าโกรธกันทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรไม่รู้น้องอายมันก็ไม่พอใจก็โกรธพอมันโกรธมันไม่คุยกับจิ๋วทั้งวันเลยเว้ยแล้วคือจิ๋วด้วยความที่แบบยังเด็กอ่ะก็เลยไม่รู้จะเข้าหายังไงแก้ปัญหาด้วยวิธีเด็กๆอ่ะเล่นๆกันอยู่ก็เดินเข้าไปหาทําไงกินน้ําแข็งกันมั้ยกลายเป็นเงียบแล้วก็ทั้งงานมันก็ไม่คุยด้วยโกรธจนไปถึงอีกวันนึงเลยนอนตื่นมาอีกวันนึงก็ถึงตอนเย็นแล้วก็ยังโกรธกันโกรธอยู่ทั้งงานก็ยังโกรธอยู่ก็เลยไปว่ายน้ําจิ๋วมันก็อึดอัดมันก็มาปรึกษาปอยว่าแบบทําไงดีมันโหปรึกษาใครไม่ใช่ไอ้เหี้ยก็ตอนมันมี4คนนะคือปอยอ่ะเป็นคนที่ถูกสอนมาตลอดว่าให้ขอโทษคนอื่นก่อนคือปอยตอนเด็กปอยอาจจะแบบมีพฤติกรรมที่แบบว่าทำให้คนอื่นไม่พอใจม้ากับอีก็เลยช่วยกันสอนว่าแบบทำอะไรผิดต้องขอโทษอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกจิ๋วว่าเดินไปขอโทษเลยเดินไปขอโทษก่อนเลยเดี๋ยวน้องไอเชื่อไหมเดี๋ยวน้องไอก็คุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วจิ๋วมันก็แบบรวบรวมความกล้าตอนนั้นว่ายกันว่ายน้ำกันอยู่ในน้ำเนี่ยแม่งงอนกันอ่ะจำไม่ได้เลยแล้วก็จิ๋วก็เดินไปหาน้องไอเจ๊ไอน้องปอยขอโทษน้องอายแม่งหัวเราะน้องอายก็เดินมากอดเป็นคนร้องไห้สู้ตั้งแต่เด็กร้องไห้เขาสู้ทำไมฟังรู้สึกสงสารโดนกระทำไปเยอะต้องไปขอโทษคนอื่นเขา
มาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เลยดีกันอ่ะก็เลยดีกันมันตลกดีโมเมนต์นั้นลืมไปแล้วจำไม่ได้โอเคเจ๊เจ๊เนี่ยนะเป็นคนที่รักงานบริการตั้งแต่เด็กไม่ว่าบ้านเนี่ยจะอยู่ที่เป็นบ้านเก่าหรือว่าบ้านใหม่ข้างบ้านไหนที่ขายอาหารเจ๊เสิร์ฟมาหมดเจ๊จะไปเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านนั้นไม่รู้ทำไมเสือกมันเรียกว่าอะไรนะวงในกู๊ดชอยส์ไอ้ของเขาเมื่อก่อนอะตอนแบบเด็กๆมากๆอะประถมอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่บ้านพาสว่างบ้านเก่าใช่ไหมแล้วมันจะมีร้านคุณยายที่เขาขายอาหารแบบอยู่ตรงหัวมุมเขาก็จะขายอาหารแบบเหมือนข้าวหมูกรอบก็เข้าไปขอเสิร์ฟอาหารแต่ป.1ให้ก็เสิร์ฟชอบมีเสิร์ฟผิดบ้างไหมไม่มีทำได้ดีไม่ได้ดีมาตลอดแล้วก็พอฟ้ามาเขาก็ไปขายของใช่ไหมที่เขาเรียกว่าสาย1ก็คือมันเป็นเหมือนเป็นย่านที่ขายของคล้ายๆกิมหยงอย่างเงี้ยข้างล่างก็จะมีร้านขายอาหารเป็นอาหารตามสั่งตักๆทุกวันนี้ก็ยังอยู่เจ๊ก็เข้าไปบริการเสิร์ฟพูดทำแบบนี้ก็ใช่ตัดบ้ามาอีกทีใช่ไหมเอาอะไรนะพี่แกงไก่1พะโล้1ก็เข้าไปเสิร์ฟที่ตรงหน้าถนนใหญ่แล้วข้างบ้านเนี่ยเป็นร้านโกชอนขายราดหน้าขายราดหน้าก็เข้าไปเสิร์ฟทั้งน้ำมีเข้าไปหมดเลยนะเขาขายน้ำอะไรน้ำอ้อยน้ำกระเทียมน้ำอะไรคือได้หมดหลังๆได้เสิร์ฟใช่ไหมพัฒนายีเส้นก๋วยเตี๋ยว ได้เข้าเป็นยีหลังร้าน มีการสั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวให้นี่กับกูคิดมาตอนนี้กูทำทำไมสแลนได้เลยเนี่ยก็เป็นคนฉลาดก็คือจบแล้วเป็นคนชอบไปเสิร์ฟไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านครับเลยมีคำถามทำไมตอนที่พี่ปอยหลับเจ๊ปาถึงต้องแอบหยิกพี่ปอยเพราะอะไรคือตอนเด็กๆอ่ะมันเหมือนเจ๊ไม่รู้ว่าคนนี้คือน้องใช่ไหมเขามานอนข้างๆแม่เราอ่ะเราก็น่าจะอิจฉาก็เลยแอบหยิกปอยก็เป็นเพราะว่าตอนแรกอ่ะเหมือนปอยนอนกับม้าพอมีจิ๋วปอยก็ต้องย้ายสมรภูมิไปที่แล้วจิ๋วก็มานอนเนี่ยจิ๋วเล่าเมื่อกี้แล้วน้องปอยก็นอนข้างม้าเช่าจับนมแม่แล้วมันมีช่วงนึงจิ๋วอ่ะคือเริ่มโตแล้วแล้วก็ย้ายห้องนอนใช่ไหมก็คือไม่นอนกับม้าแล้วนอนกับเจ๊จับนมกูแล้วก็ค้างไว้เงี้ยออกไปดีนะมึงจับนมม้าดีกูไม่จับกระเจี๊ยวป้านอนกับก็ขอจับกระเจี๊ยวจับนมเจ๊ปาเลยไปนอนบ้านญาติไปนอนบ้านเจ๊ซีกูจับนมเจ๊ซีตื่นมาบอกจับนมซีตลาดเลยระวังไว้นะไอ้หนุ่มนี่นะนอนกับใครจับนมมึงแน่จิ๋วเซ็กชวลฮาราสเมนต์เซ็กชวลฮาราสเมนต์แม่โอเคเลือกกูอีกแล้วมีอันหนึ่งก็ร้ายใครเลยก็ร้ายก็เป็นคนที่ก็โตกว่าพวกเราหลายปีก็ความรู้เขาก็จะมีหนาแน่นที่จะมาสอนน้องๆเขาจะเป็นสายแบบอาจารย์แนวญี่ปุ่นที่ต้องแบบว่าท่านครับต้องแบบผมขยันครับอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าสอนวิชาคณิตศาสตร์บอยตอนนั้นคณิตศาสตร์บอยนี่ไม่ได้เลยเขาก็บอกว่าอ่ะให้ทำหน้านี้ถึงหน้านี้ทำเสร็จแล้วค่อยไปกินข้าวเหมือนทำมาจนถึงหน้านี้และหน้าสุดท้ายเนี่ยบอกก็ทำจนเสร็จแล้วมันก็ตรวจไปก็ด่าไปด่าบ้างแซะบ้างคนอย่างแกเหรอทำคณิตศาสตร์ได้ทำเป็นสิบหน้าก็มีความรู้เท่าเดิมโง่เขลากับปัญญาโง่กูว่ามันอ่านเยอะแล้วก็ตรวจจนเสร็จแล้วบอกว่าโอเคเลิกแล้วจะไปกินข้าวมันบอกว่ามีอีก3หน้าทำให้เสร็จ3หน้านี้ค่อยไปกินข้าวบอยก็ด้วยความที่เป็นลูกศิษย์มีใจมุ่งมั่นเอามาทำไปแป๊บนึงน้ำตาไหลคุณหน้าแบบพึ่งการของผมเสียจุ๊บเลยน้ำตาของผมแล้วตายก็พยายามน้ำตาและศักดิ์ศรีมาเดินมาเอาทำไมร้องไห้ทำไมเรา
คือจริงๆมันฟิลแบบว่าปอยก็ไม่พอใจอ่ะสุดท้ายก็ไม่ต้องเอาไปกินข้าวจังหวะที่ร้องไห้ก็ท่านหัวหน้าก็ปล่อยผมพอร้องไห้แล้วก็ดูชิบหายเพลนนี่แล้วมันจะมีกระดาษอันนึงที่บ้านนั้นพอม้าเขาเห็นว่าพี่ชายมีใจรักในการที่จะสอนน้องๆม้าเขาก็ไปเอากระดาษป้าเขาก็ช่วยขึงให้บนเหมือนชั้นอะไรเงี้ยเขามีไม้อันนึงโดยสมมติถ้าเขาเขียนเขาก็จะชี้เอ้าอ่านอันนี้2บวก2เท่ากับ4ผิดทำไมตอบไม่ได้ไปเนี่ยแล้วยังจะทำได้ไงด่าไปครึ่งชั่วโมงสอนสองกันนี้แล้วพอโอเคสอนทำไม่ได้ด่าไปกินข้าวไม่อยากกินผักทำไมไม่กินผักเอาด่าเรื่องกินผักต่อจำได้ปอยเคยไม่กินผักคณะด่าไอ้ปอยร้องไห้เหตุผลที่มันด่าปอยที่ปอยไม่กินผักอ่ะไม่ใช่ว่ามันแบบอยากให้ปอยสุขภาพแข็งแรงกินครบ5หมูอะไรอย่างงี้ด้วยมันกลัวกูกินเนื้อในผักทั้งหมดมันไม่ได้กินเด็กอ้วนโอเคมีบ้างมั้ยเรื่องของก็คืออย่างที่บอกว่าโรงงานมันจะเป็นแหล่งรวมการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกันกับวันปีใหม่อันนี้น่าจะเล่าในเทศกาลดีเทศกาลร้ายวันปีใหม่แล้วแก๊งเราจะมี4คนจิ๋วปอยเจ๊อายอามี่แก๊งเดิมเลยแก๊งที่ร้องไห้ขอโทษเมื่อกี้วันปีใหม่ตอนนั้นเป็นเจนเด็กเขาก็เลยบอกว่าให้แก๊งหนึ่งทำการแสดง1ชุดในการโชว์พวกเราก็ซ้อมกันรัฐบาลเขามอบหมายใช่ซอฟต์พาวเวอร์ตอนนั้น F4 ดังมากก็เลยตัดสินใจร่วมกันเราจะร้องเพลง F4 เพลงอย่างชีจันโยชิซ้อมกันเดี๋ยวเราจะออกแบบนี้2คนแรกจะออกมาแบบโหทำโชว์แบบยิ่งใหญ่อลังการตัดภาพไปวันจริงมีเก้าอี้ไม้สักหนึ่งตัวเดินขึ้นมาบนเวทีนั่งเบียดกัน4คนเพลงชีเยอะชีเงาๆใจชีใจชีใจแล้วร้องเบาๆอ่ะแล้วก็ไมค์มีแค่2ตัวก็แบ่งกันยังมีเธอเยอะจบเพลงหนึ่งเพลงโอ้ผู้ใหญ่ตกมือแผ่วๆพอลงจากเวทีพวกเรา4คนรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่เต็มที่เลยเราแบบเราทำได้ไม่ดีแอบขึ้นไปซ้อมกันข้างบนไปซ้อมใหม่ไปซ้อมข้างบนโรงงานมันจะมีออฟฟิศใช่ไหมในออฟฟิศเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทครึ่งแรกก็จะมีทีวีเด็กๆก็จะนั่งดูทีวีได้พาร์ทครึ่งหลังมันเป็นครัวเล็กๆแล้วก็จะมีประตูไม้กั้นอันนึงจำได้ว่าปิดประตูไม้กั้นเรียกเจสซี่คนเดิมเจสซี่มาเฝ้าเลยห้ามไม่ใครเข้ามาเด็ดขาดพวกเราจะซ้อมโชว์กันใหม่ลักษณะเหมือนซ้อมเล่นงานเสียงกันนะแม่เรียกเจมาเป็นยามหน้าประตูเจสซี่ตอนนั้นเจสซี่เขาวัยรุ่นแล้วเขาก็ยืนเล่นมือถือเขาก็รอได้เขาชอบนอนตรงไอ้ม้านั่งหน้าประตูจำได้ปะเออไม่แต่อันนี้เป็นกั้นข้างหลังไงจำได้ไหมตรงโซนครัวมันจะมีประตูไม้อยู่อันนึงเออเจสซี่เขาก็ยืนเฝ้าตรงนั้นแหละห้ามไม่ใครออกมาแล้วห้องน้ำมันต้องผ่าประตูแล้วคนก็ปวดฉี่ห้ามเข้าซ้อมการแสดงอยู่ซ้อมการแสดงโอเคซ้อมแล้วมันเป็นวันปีใหม่ซ้อมผู้ใหญ่เรียกอ้าวลงมา5 4 3 2 1สวัสดีปีใหม่กลับบ้านไอ้เหี้ยซ้อมไหลไหลหลุดมาอ้าวกลับแล้วรับหวานแล้วค่ะจบการแสดงกันยิ่งใหญ่สุดท้ายได้เห็นเพลงเยอะจบจากเพียงแค่แต่เจมีขอเจต่อเนื่องไองานปีใหม่เนี่ยบ้านเราชอบเหลือเกินมาแสดงกิจกรรมนี่อะไรเงี้ยของเจวัยอายุรุ่น 13-18 ปีเจ๊ก็โอเคปีนี้ร้องเพลงร้องเพลงของทาทาช่วงที่เขาโกอินเตอร์ตอนนั้นเซ็กซี่เซ็กซี่นอตตี้บิชชี่เรามั่นใจว่าเราร้องได้เพราะเราฟังมาบ่อยไมค์ปึ๊บเปิดปึ๊บเฮ้โอ้ไงอ่านไม่ออกสักตัวเน้นอินเนอร์ภายในอาเมอาเมนาเอเฮดูเซ็กซี่ก็คือแบบตอนเด็กๆมันไม่เหมือนตอนโตอ่ะถ้าตอนโตแล้วก็ดำน้ำคือตอนนั้นแบบเนี่ยกูนึกว่ากูร้องได้ร้องไม่ได้สักคำแล้วก็แบบร้องไปครึ่งนึงไม่ร้องเลยไม่ได้บอกแล้วให้มาอยู่แก๊งเอฟโฟด้วยกันซ้อมต้องซ้อมโอเคการแสดง
ขอพูดถึงเรื่องเกมในสมัยก่อนเดี๋ยวเล่าเกินก่อนเล่าเกินก็คือเมื่อก่อนบ้านเราแบบว่าไม่ได้มีตังค์เยอะก็ไม่ได้มีเงินไปซื้อเกมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเมื่อก่อนบ้านเราเป็นแบบว่าป้าคือเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะดีใจมากทุกครั้งที่มีคนเอาเกมมาซ่อมเว้ยเอาเกมมาซ่อมเมื่อไหร่นะมันต้องอยู่นานเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่อ่ะกูจะเล่นก็คือเมื่อก่อนน่ะคือกอก็ยังอยู่เวลาเข้ามาซ่อมก็จะได้เล่นกับกอเวลาเข้าจอยมาให้ซ่อมอย่างเงี้ยเค้าก็เอามา2จอยเว้ยเอามาเทสป้าเค้าก็จะขอจอยมา2จอยแล้วก็พอซ่อมอะไรเสร็จปั๊บจริงๆวัน2วันก็ซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ตั้งให้ลูกเล่นให้ลูกช่วยเทสงานได้กอก็มันเลยแต่ตอนนั้นปอยังเด็กมากกอก็เล่นแล้วปอก็อยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยกอก็เลยเอาจอยให้ปอยแล้วก็เล่นกอก็เล่นต่อปอก็เล่นด้วยโอ้โหได้จอยไว้แล้วเล่นดูในทีวีคิดไปทำไมกูเก่งจังวะเฮ้ยกูได้ไปได้ต่ออีกเหรอเฮ้ยกูยังไม่ตายอีกเหรอดูไปดูมาสายไม่ได้เสียบสายจอยกูไม่ได้เสียบแล้วกูเล่นอะไรกูเล่นอะไรอยู่ตั้งหลายวันจนป้าเอาเครื่องคืนลูกค้าไว้อ้าวเรียบร้อยครับนี่มันอยู่ตรงไหนก็มันก็ฉลาดได้เด็กๆแต่ว่าทุกครั้งที่มีคนแบบว่ามาเอาเกมกลับอ่ะมันเป็นภาพที่เศร้ามากเลยนะเว้ยมันเป็นภาพที่เศร้ามากที่คือมันอายด้วยที่แบบมีคนมีลูกค้าเข้ามาข้างในบ้านแล้วแล้วนี่คือของเขาแล้วเลยนั่งเล่นกันอยู่แล้วก็เลยป้าก็ต้องมาเก็บแล้วก็รวบไปใส่ถุงทีละชิ้นแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าเราก็ยืนมองกดเล่นแล้วตอนได้เล่นก็เสือกไม่ได้เสียบปลาไม่ได้เสียบสายกูก็ว่าตัวละครตัวเดียวจะไปเล่นกับ2คนได้ไงวะทุกเกมเลยจำได้ว่ามีเมทันสลักไม่ก็เล่น2คนได้แต่ไม่กูเล่นเฮ้ยกูขอพูดหน่อยอีเมทันสลักนะเราอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็ชอบเล่นตุ๊กตาก็ชอบแบบอุ้ยบาร์บี้อย่างนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนเกมเมทัลสลักเนี่ยเป็นเกมที่เป็นทหาร2คนด้วยคือเล่นคนเดียวก็ได้คนเดียวจะใส่เสื้อสีแดงถ้าเล่น2คนจะเป็นคนนึงสีแดงอีกคนนึงสีเหลืองแต่เกมมันจะเป็นแบบเดินข้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วฉากมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเป็นเกมที่ต้องยิงอ่ะปังปังไอ้เจ๊วมาเลยนั่งข้างๆเอาไปจอยนึงเสียบเลยทีนี้กูต้องเล่นด้วยทีนี้เครื่องของเราแล้วเครื่องตอนนั้นป้าก็ซื้อป้ามาซื้อเครื่องเกมแล้วนั่งข้างๆเล่นด้วยเล่นเล่นเล่นไปพอเล่นไม่ได้โดนด่าได้เว้ยคือเกมไม่เล่นสลักอ่ะมันเป็นอย่างงี้อ่ะจอเป็นอย่างงี้แฮะแล้วเวลาเล่นจริงๆมันต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆผัดกันเดินนำหน้าอะไรอย่างงี้แฮะมันต้องเป็นคู่กันเพื่อที่จะยิงตัวละครที่มันเข้ามาฮะปอยก็ไม่อยากตายเพราะอยากเล่นไปได้ไกลๆเพราะบอกจิ๋วมายืนหน้าสุดแล้วก็เดินไปพร้อมกันอย่างงี้ตอนแรกมันต้องเดินอย่างงี้ฮะอันนี้ปอยเดินอย่างงี้แล้วเวลาตายคือจิ๋วจะตายก่อนที่ตัวร้ายจะมาถึงปอยจิ๋วตายดำหน้าปอยไปก่อนแล้วต้องเป็นเกาะกำบังกูรู้แล้วทำไมไม่เล่น2คนอย่างงี้นี่โดนทำร้ายอีกแล้วจริงอ่ะพับจริงโอเคอันนี้ก็ขุดเลือกไฟเด็กมาก็แล้วเรียกว่าเกือบไม่เหลือแล้วอีกนิดนึงต้องคงต้องเดินทางไปเที่ยวหรือไปอะไรแล้วไปเก็บเรื่องเลยอีก EP นึงเจ๊จะเล่าตอนที่เจ๊ลงแข่งตอนที่เจ๊เป็นอสุจิจะมีอะไรให้เล่านอกจากวิ่งไปข้างหน้าโอเคก็ถ้าใครคิดหัวข้ออะไรหรืออยากให้เราเล่าอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะคะแชร์